สวัสดีครับผมทารินสุภประกรณ์คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music คลุกฮาร์ดเลิฟเลอร์และคานสามนักประพันธ์ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนรู้จักกับพวกเขาได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงที่เพิ่งจะได้ฟังไปโอ้ยฟังแล้วจริงๆนะตัวมุกเองแอบเขินเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นบทเพลงที่บันทึกเสียงจากการแสดงสดของตัวมุกเองนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราพี่เตื้องนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงก็คือพี่เมฆมิติวิสุทธิ์อัมพรนักวิโอลาพี่เตื้องคะพูดถึงเพลงนี้สักหน่อยโรเบิร์ตคานเนาะครับเป็นเพลงอะไรยังไงคะครับเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่าเซเรเนตนะครับออปุส73นะครับก็อยากจะกล่าวเบื้องต้นก่อนว่าเซเรเนตเนี่ยนะครับเริ่มเบื้องต้นเลยเนี่ยเป็นเพลงกลางคืนนะครับสำหรับชนชั้นสูงคือเพลงเนี่ยอาจจะแบบเพื่อเป็นการให้เกียรติคนชั้นสูงหรือว่าสิ่งของต่างๆที่มีความสำคัญนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยเพลงในรูปแบบเซเรเนตเนี่ยได้มากลายเป็นเพลงบรรเลงซึ่งอาจจะคล้ายๆไดเวอร์ติเมนโตหรือพวกน็อกเทิร์นต่างๆไม่ถือว่าเป็นเพลงบรรเลงธรรมดาไม่ได้ว่าแบบมีสตอรี่เรื่องราวอะไรใช่ครับผมก็อันนี้เป็นเบื้องต้นของเพลงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอฟังจะรู้สึกว่าจะมีช่วงที่ฟังสบายๆเหมือนประมาณเพลงน็อกเทิร์นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะมีช่วงเร็วได้ซึ่งอันนี้เพราะว่ามาจากว่าเซเรเนตเมื่อก่อนอาจจะมีไว้ให้เกียรติคนชั้นสูงไว้ก็อาจจะมีช่วงแบบช่วงช้าฟังชิลๆกับช่วงตื่นเต้นเล็กน้อยก็คือมีหลากหลายในเพลงเดียวครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นเซเรเนตที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีโอโบวิโอลาแล้วก็เปียโนใช่ครับโอเคค่ะเป็นบทเพลงแรกจบไปอ่ะต้อนรับแขกรับเชิญนะคะที่ถ้าเป็นผู้ที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วเป็นประจำเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือพี่เตื้องทารินสุภประกรณ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่มาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็มาให้ความรู้เยอะมากหรือว่ามาเหมือนมาบ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ พี่เตื้องเคยมาให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกในยุคโรแมนติกนี้ครับผมหรือว่าเรื่องของอุ๊ยคราวที่แล้วเราพูดถึง3คอมโพเซอร์เลยปะใช่ครับน้องมีใครบ้างนะเมนเดอร์โซนมีชูมานเนาะใช่ไหมหรือว่าไม่มีเอ๊ะไม่ใช่ลิสต์โชแปงนะเออ
น่าจะใช่จำได้ว่าเป็น3คนที่เกิดใกล้ๆกันน่ะครับที่บอกเป็นพี่น้องกันอ๋อใช่แต่ชูมันก็เกิดใกล้เหมือนกัน1810เอ๊ะหรือจริงๆคือชูมันนะเอาละมุกเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปกลับไปย้อนฟังใหม่เอ๊ะสรุปเป็นใครกันแน่นะตอนแรกเนี่ยแบบงงกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะมาคุยเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเรามีเรื่องที่อยากจะคุยกันเนาะใช่ครับใช่หลังจากที่ได้ฟังเพลงแรกไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้พี่เตื้องได้กลับมาในวันนี้อ่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พอได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองได้แอคทีฟมากขึ้น มีทั้งงานเกี่ยวกับทางด้านวิชาการเองงานวิจัยต่างๆหรือว่ารวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตก็มากขึ้นก็เลยได้ดูเยอะมากเลยได้แสดงร่วมกับน้องมุกแล้วก็พี่เมฆด้วยครับสุดยอดไปเลยนี่คือเห็นพี่เตื้องงานเยอะมากจริงๆนะคะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนสักนิดว่าตัวมุกพี่เตื้องแล้วก็พี่เมฆเนี่ยเราคล้ายๆว่าเราสร้างวงนี้ขึ้นมา3คนด้วยกันตั้งแต่2019ครับผม2019คือมุกจัดคอนเสิร์ตโซโล่ของตัวเองแล้วก็ในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีการเล่นแชมเบอร์มิวสิกก็คือการเล่นวงขนาดเล็กอยู่ด้วยซึ่งก็จะเป็นเรา3คนเนาะโดยที่อันนั้นเหมือนเป็นแบบว่าการทดลองครั้งแรกประมาณนึงใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ทำให้เราแบบว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเล่นด้วยกันแล้วแฮปปี้ดีนะสนุกดีก็เลยมีคอนเสิร์ตต่อๆมาที่จริงๆตอนแรกอ่ะตัวมุกเองอ่ะรู้จักเพลงสำหรับ3เครื่องเนี้ยแค่เพลงเดียวก็คือเพลงที่เล่นไปในคอนเสิร์ตนั้นครับค่ะแล้วก็ค่อยๆรู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าเราก็เล่นมาทุกปีไหมปีละครั้งใช่ครับเราพยายามจัดให้สม่ำเสมอเนาะเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีการใช้เครื่องดนตรีที่จริงๆค่อนข้างแปลกใหม่เหมือนไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยใช่ไหมค่ะก็จัดมาทุกปีจนกระทั่งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ไปเล่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมก็เป็นการรวมพูดเหมือนเล่นเยอะเลยเล่นทุกปีจริงๆแล้ว เล่นไปอยู่3เพลง วนไปวนมาเนาะแต่ว่าเป็นงานที่เอาทั้ง3เพลงที่เคยเล่นมาเล่นด้วยกันหมดใช่ครับเป็นงานอะไรยังไงคะครับคือจริงๆเบื้องต้นเนี่ยคือมีความคิดที่ว่าอยากจะแสดงกับน้องมุกกับพี่เมฆเนี่ยบ่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีความคิดและความตั้งใจที่อยากจะแสดงด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็บวกกับว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยก็อยากจะทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับ3เครื่องดนตรีนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็บวกกับว่าพอแบบมาดูเพลงที่พวกเราเคยเล่นกันแล้วเพลงที่จะได้เล่นกันในอนาคตเนี่ยมันก็ อาจจะอยู่ในสไตล์เลสโรแมนติกซะเยอะก็เลยคิดเป็นหัวข้อแบบกว้างๆไว้ก่อนนะครับว่าแบบอยากจะมาเล่นด้วยกันเพื่อจะสร้างผลงานสร้างสรรค์บวกกับว่าเอาสิ่งเหล่านี้ที่เราเล่นไปเนี่ยมาเขียนในงานวิจัยเป็นในเชิงการตีความในฐานะนักแสดงครับผมโอ้ดูแบบว่าจุดประกายให้จากแบบการเล่นด้วยกันเนาะเรื่อยๆคอนเสิร์ตล่าสุดที่เล่นมาเนาะก็เป็นโอโบวิโอลาเปียโนค่ะเราเล่นไป3เพลงก็คือมีชีฟลีดเดอร์ของคลุกฮาร์ทใช่ไหมครับถ้าออกเสียงไม่ถูกยังไงน้องมุกแก้ได้นะครับถูกแล้วหัวภาษาเยอรมันนี่พูดไม่ค่อยได้เลยต้องพึ่งน้องมุกนะครับแล้วก็มี Two Rhapsodies ของ Loveler นะครับแล้วก็เพลงของคาร์ Serenade จากที่มิกกี้ได้ฟังกันพูดชื่อมาท่านผู้ฟังคงแบบอะไรนะไม่เห็นเคยได้ยินเลยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่ๆเองอ่ะก็ไม่เคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะถ้าน้องมุกไม่ได้ว่ามานำเสนอนี่จริงๆก็คือคงไม่มีโอกาสได้ฟังและโอกาสได้เล่นวันนั้นที่เราจัดคอนเสิร์ตกันจริงๆก็มีการพูดคุยด้วยในคอนเสิร์ตแล้วมูก็ถามว่าคนฟังเนี่ยมีใครเคยได้ยินชื่อคอมโพเซอร์เหล่านี้ไหมไม่มีใครยกมือเลยจริงๆค่ะก็โอเคไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ยังมุกตัวมุกเองเนี่ยด้วยความที่เป็นนักเครื่องเป่าอาจจะพอคุ้นเคยกับคลุกฮาร์ทเอากุสคลุกฮาร์ทเพราะว่าเขาแต่งเพลงให้กับเครื่องเป่าโดยเฉพาะวูดวินเนี่ยค่อนข้างเยอะครับก็ยังรู้จักบ้างแต่ที่เหลือเนี่ยก็ได้มารู้จักพร้อมๆกันงั้นเราเริ่มจากตรงไหนดีเราทำความรู้จักคอมโพเซอร์3ท่านนี้ดีไหมไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เรามาแนะนำนักประพันธ์3ท่านนี้ที่คิดว่าหลายคนยังไม่รู้จักกันดีกว่า
ได้เลยครับเบื้องต้นเนี่ยเอาปีคศก่อนจะได้ดูเป็นทางการได้คุกฮาร์ตก็เกิดตายเทือปี1847ถึง1902นะครับก็มีอายุทั้งหมดรวม54ปีนะครับก็เกิดที่เมืองโคเทนอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ที่เยอรมันนะครับก็เห็นว่าจะอยู่ไปแบบทางตะวันออกเฉียงเหนือใต้เบอร์ลินเหนือไลป์ซิกเขาว่าเริ่มเรียนเปียโนและทฤษฎีตั้งแต่อายุ10ขวบพูดถึงก็เริ่มช้าเหมือนกันเมื่อเทียบกับคนอื่นๆใช่ไหมเรานี่คือ5ขวบเริ่มแล้วนะใช่หรือบางทีแบบว่า อย่างโมซาร์ทอย่างเงี้ยเป็นชาลด์พรอดิจี้เนี่ยตั้งแต่3-4ขวบก็นี่แหละจับเปียโนอะไรเรียบร้อยแต่งเพลงได้แล้ว10ขวบนี่โอ้โหโมซาร์ทมีซิมโฟนีแล้วมั้งใช่มีคอนแชร์โตอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็อันนี้เขาก็เริ่มถือว่าเริ่มสายอยู่แต่ว่าพอเริ่ม10ขวบเนี่ยเขาก็เริ่มแต่งเพลงไปเร็วๆนั้นด้วยเลยเหมือนอาจจะแบบเร็วไปได้เร็วนะครับถึงจะเริ่มช้านิดนึงคนนี้นี่จะย้ายเดินทางบ่อยอ่ะคือเดินทางเพราะครอบครัวนะครับก็อย่างอายุ16เนี่ยเดินทางไปย้ายไปอยู่ที่อ่านไม่ถูกเดสซาวใช่ไหมครับแล้วก็เลยเรียนตรงนั้นไปเลยแล้วก็แบบ20อย่างเงี้ยย้ายไปเดรสเดนค่ะนะครับแล้วก็ตอนโตก็มีย้ายไปเบอร์ลินอีกมีแบบย้ายไปย้ายมาเหมือนเขาเดินทางอยู่ใกล้ๆแถบเดิมนะใกล้แถบเดิมใช่ยังไม่ได้ออกนอกประเทศอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าโซนเดิมด้วยนะเดินทางเรื่อยๆนะครับเขาได้แสดงคอนเสิร์ตในฐานะนักเปียโนครั้งแรกเลยจริงๆเนี่ยอายุ17แล้วโตมากโตแล้วเนาะโห17นี่คือเราแทบจะกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะใช่ครับแล้วก็ตอนที่เขาเนี่ยเรียนที่เดรสเดนเนี่ยก็ถึงจะเป็นช่วงที่แบบเริ่มเอาผลงานเพลงของตัวเองเนี่ยออกมาแสดงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเรียนจบตรงนี้ปุ๊บก็ไปเป็นคอนดักเตอร์เลยย้ายไปหลายที่เลยมีอ่านให้โพเซนนอยสเตรลิตส์ลูเบกแล้วก็ไวมาย้ายไปไวมาไปลูเบกด้วยใช่จริงๆก็ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนๆเนี่ยหน่อยครับก็อันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนย้ายวงไปเรื่อยๆไปคอนดักเตอร์ที่แบบย้ายไปประจำที่นี่ที่นั่นที่นั่นเหมือนอาจจะแบบซีซั่นนึงอยู่ที่นี่ซีซั่นนึงไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วในขณะที่ไปอยู่ที่ไวมาร์เนี่ยไวมาร์นี่ใช่ไหมต้องใช่ไหมเอาไว้ได้ไวมาร์ได้เลยค่ะสบายๆก็เป็นช่วงที่ได้เจอลิสต์ฟรานซ์ลิสต์เนาะคอมโพเซอร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากตอนนั้นในการพัฒนาสไตล์เพลงของตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็คือนอกจากลิสต์แล้วเนี่ยเขาก็เลยได้รับอิทธิพลจากวากเนอร์ด้วยเพราะคือทั้งสองคนนี้เขาจะแต่งเพลงในสไตล์แบบโปรแกรมมิวสิกซะเยอะใช่ไหมครับลิสต์กับวากเนอร์เขาจะแบบดูมาด้วยกันนะมาด้วยกัน ใช่ครับก็เลยได้บ้านยังอยู่ข้างกันเลย จริงๆเดี๋ยวเราก็คงจะมีพูดถึงเพลงที่เราแสดงกันด้วยเนาะซึ่งเพลงที่เราแสดงเนี่ยมันก็เลยจะเป็นโปรแกรมมิวสิกเหมือนกันเพราะว่าได้อิทธิพลมาโปรแกรมมิวสิกนี่คือจริงๆเคยพูดไปแล้วในรายการนี้แหละแต่ว่าขอย้ำนิดนึงว่ามันคือเพลงที่เหมือนมีเรื่องราวมีสตอรี่ส่วนใหญ่คอมโพเซอร์เนี่ยจะอาจจะใช้กลอนบทกวีอะไรเงี้ยนะครับที่เคยมีแต่งมาแล้วก็มาเพื่อมาใช้ต่อในการแต่งเพลงเหมือนคือมีเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับหรือบางทีเหมือนแบบว่าท่านนึกก็เนี่ยเพลงประกอบภาพยนตร์อ่ะอันนี้โปรแกรมมิวสิกใช่ถูกต้องครับหรือว่าอาจจะแบบบางทีมีภาพวาดที่นึกถึงอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาเป็นแบบว่าต้นแบบได้ในการแต่งเพลงนะครับก็คือนอกจากสไตล์ของลิสต์วากเนอร์ที่เขาได้รับอิทธิพลมาเยอะด้วยเนี่ยเขายังได้อิทธิพลมาจากชูมานด้วยเหมือนกันซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะชูมานเองก็จะมีโลกแฟนตาซีของเขาที่แบบว่ามีแต่งโปรแกรมมิวสิกเหมือนกันใช่แล้วก็เป็นคนใหญ่คนดังนะในยุคนั้นใช่ครับเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้น้องมุกพูดถึงเรื่องแบบเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยมันตรงจุดเลยครับเพราะว่าเขามีการใช้ไลท์โมทีฟที่วากเนอร์ใช้ไลท์โมทีฟเนี่ยแปลสั้นๆคือมันเหมือนเป็นทำนองประจำตัวคาแรคเตอร์เหมือนแบบอารมณ์ Star Wars อย่างเงี้ยใช่ไหมแบบว่าจะต้องมีแบบแต่ละตัวคาแรคเตอร์จะต้องมีเพลงประจำของตัวเองทำนองสั้นๆถ้าบอกว่านึกถึงดาร์ธเวเดอร์ทำนองขึ้นเลยนะตาล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 ใช่ครับอย่างนั้นเลยพออายุสัก26เนี่ยเขาได้กลับไปที่เมืองเดิมที่นอยอะไรสักอย่างที่มีกีนอมุกอ่ะใช่นะครับเพื่อไปเป็นคอนดักเตอร์ประจำของที่นั่นเลยแล้วก็เมื่อพอปี1880เนี่ยเขาแบบเป็นแบบว่าแมเนเจอร์ประจำวงเลยแล้วก็
พอ1882ก็เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ที่เด็ดซาวจนกระทั่งตายทั่วทีมีกี่ข้ามครับผลงานของเขาเนี่ยจริงๆก็มีอีกมากในทางวิชาการนะเขาเป็นสมาชิกของBerlin Academy of Arts ด้วยซึ่งก็อันนี้เนี่ยจริงๆตัวโรงเรียนเองเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าอาจจะแบบว่าเปลี่ยนชื่อหลายครั้งก็ถ้าชื่อครั้งแรกที่จะเห็นกันจะชื่อPrussian Academy of Arts คือเริ่มกันก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี1690มันเลยยังเป็นปรัสเซียนอยู่ใช่ใช่ครับก็หลังจากนั้นเขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์จาก University of Erlangen นะครับก็อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆของเขาคนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเท่าที่ฟังดูนี่ก็ยิ่งใหญ่ใช้ได้นะคะใช่ใช่เหมือนเขาก็มีผลงานเรื่อยๆแต่อาจจะแบบไม่ได้เยอะหรือเปล่าคะมูไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นเท่าที่หาแบบสรุปมาได้แต่ว่าอาจจะเหมือนน้อยชิ้นแต่ว่ายิ่งใหญ่ในแต่ละชิ้นก็คือมีความประสบความสำเร็จค่ะอันนี้มันด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์ด็อกเตอร์คลุคฮาร์ทครับนะคะอ่ะพูดถึงเพลงที่เราเล่นกันไปหน่อยพูดจริงๆเลยนะแบบว่าเพลงเนี้ยคือฟังครั้งแรกเนี่ยชอบมากก็เอามาเล่นก็ชอบผ่านมาอีกไม่แบบหลายปีก็ยังชอบอยู่จริงๆเนาะครั้งล่าสุดที่เราเล่นกันชอบมากใช่ใช่จริงๆมันเหมือนยิ่งเล่นเรายิ่งชอบเนาะเพลงนี้แบบว่าคือมันมีอะไรที่ดึงดูดอ่ะคิดว่าแล้วก็น่าติดตามทั้งสำหรับคนเล่นและคนฟังเพราะว่าได้เสียงตอบรับมาว่าชอบเพลงแรกมากซึ่งก็คือเพลงนี้เราเปิดโปรแกรมคอนเสิร์ตเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพลงแรกที่เราแสดงกันจริงๆเราแสดงเรียงตามปีเลย โดยไม่ได้ตั้งใจนะคือเรา คิดในแง่ของดนตรีว่าเราอยากจะเปิดด้วยเพลงอะไรก่อน เพลงที่2เพลงที่3มาดูอีกทีอ้อมันเรียงปีเป๊ะเลยนะ อ่ะ เพลงที่เราเล่นไป Shift Leader ค่ะครับผมแปลก็คือ Song of the Reeds ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องมุกก็มีการเขาเรียกว่าเล่าเรื่องตอนในงานคอนเสิร์ตได้ดีมากแล้วว่าเราก็แบบว่าแปลด้วยว่า reed นี่ไม่ใช่ reed ลิ้นโอโบอะไรคนจะคุ้นเคยไงว่า reed reed เนี่ยมันคือลิ้นที่หมายถึงลิ้นโอโบหรือว่าลิ้นบาซูนเราก็คุ้นอย่างเหมือนกันตอนที่เราเห็นชื่อว่า song of the reed อ่ะโอ้ยเพลงสำหรับลิ้นหรอเจ๋งอ่ะสรุปอ๋อไม่ใช่รีดจริงๆก็แปลว่าต้นกกได้ด้วยครับผมต้นกกหน้าตาเป็นยังไงตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปเสิร์ชเลยนะต้องไปเปิดดูต้นกกก็คือหน้าตาคล้ายๆแบบดอกหญ้าอย่างนั้นมาแต่ว่าขึ้นในน้ำก็ขึ้นเป็นแบบกอเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่ในหนองน้ำในบ่อน้ำครับเพราะงั้นก็จะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับต้นกกครับผมยังไงครับก็คือเพลงนี้อย่างที่บอกไปบ้างเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีการใช้กลอนใช่ไหมครับแบบว่าเป็นโปรแกรมมิวสิกโดยที่เขาเอากลอนเนี่ยจริงๆอ่ะใส่เข้าไปในโน้ตสกอร์ของนักดนตรีเลยว่าช่วงเซกชันนี้เนี่ยมีเนื้อความยังไงซึ่งท่อนต่อไปมีเนื้อความมันคือเหมือนแบบบรรยายตลอดเพลงเลยเหมือนกับดูหนังเลยคือไม่ใช่แค่บอกว่ามีกลอนนะกลอนนี้เพลงนี้กลอนนี้ท่อนนี้แต่ว่ามันคือแบบเอาบรรยายเลยอะเนาะบทบรรยายไปใส่อยู่เหนือตัวโน้ตของเราเลยใช่ก็คือเหมือนแบบว่าซึ่งจริงๆดีมากๆคือในแง่ที่ว่านักดนตรีไม่ต้องตีความว่าท่อนนี้น่าจะหมายถึงกลอนบรรทัดไหนเพราะอันนี้เขาใส่ให้เลยในโน้ตค่ะนะครับก็นี่ถือว่าเป็นความที่แบบเขาละเอียดอ่อนกับการแต่งเพลงจริงๆที่ชอบตรงที่ว่าปกติถ้าเราพูดถึงกลอนอะอย่างโรเบิร์ตชูมานเนี่ยเขาก็คือเอากลอนมาแล้วก็มาแต่งเป็นเพลงร้องซะส่วนใหญ่ป่ะคะแบบให้คนร้องเป็นทำนองแต่นี้คือไม่อ่ะเป็นกลอนใส่ในเพลง อีกทีนึงแล้วมันก็ไม่ได้แบบมีทั้งลงคำพอดีเดะกับแค่แบบเขียนไว้เฉยๆให้แบบพอเป็นบรรยากาศว่าแบบท่อนนี้มันกลอนบรรทัดนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับซึ่งก็โดยรวมเนี่ยนะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงเซตที่มี5เพลงเป็น Fantasy Pieces ในที่นี้ก็ Fantasy Pieces Fantasy เนี่ยก็ตรงตัวเนาะตามชื่อแล้วก็อาจจะเป็นเพลงสั้นๆเพลงเซตรวมกันแต่ว่าพอรวมกันแล้วมันกลายเป็นเพลงที่ใหญ่นะครับก็ในตัวบทกลอนอันนี้แบบอาจจะคุยกันแค่เบื้องต้นเนาะเพราะว่าจริงๆกลอนมันค่อนข้างยาวนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวตัวทั้ง5ท่อนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับแบบวันชิลๆทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนในป่าหรือว่าในใกล้แอ่งน้ำบ่อน้ำอะไรเงี้ยนะครับก็ทีนี้จะเจาะแต่ละท่อนเลยดีไหมหรือว่าโน้ตว่ายังไงได้อยู่เนาะได้ครับก็ท่อนแรกเนี่ยมันจะเป็นท่อนช้านะครับก็จะมีความแบบ
dreamy ฝันนิดนึงในช่วงเบื้องต้นเพลงเนี่ยเราก็ขออวยกันเองก่อนเลย คือท่อนเนี้ยเบื้องตอนต้นเพลงอ่ะเล่นกันดีมากเดี๋ยวท่านผู้ชมจะต้องลองฟังครับคือบนเวทีอ่ะนอกจากจะเล่นได้เข้ากันคือเราใช้การฟังในการเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยคือผมเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตอนเล่นกับน้องมุกเนี่ยเหมือนเราหายใจไปด้วยกันทั้งที่เป็นโน้ตไม่ได้ขึ้นดนตรีที่เราต้องหายใจอ่ะเข้าใจไหมแต่มันรู้เลยว่าลมหายใจเราไปด้วยกันมันทำให้เฟรซที่ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ฟังผู้ชมเนี่ยลองไปสังเกตจะเห็นเลยว่าแบบตรงกันทุกที่ที่มีการเทคไทม์การทำรูบาโตอย่างน้อยๆคือตอนที่เราเล่นบนเวทีเราสัมผัสได้ตรงนั้นมันเหมือนมันจะมีแบบน้องบรรยากาศออร่าอะไรเงี้ยมันทำให้คนจริงๆนี่ชอบอีกอย่างนึงของตรงนั้นคือด้วยสตอรี่ของมันด้วยว่าทำนองมันเหมือนกับว่าเงียบสงบแล้วก็ค่อยๆทำนองโอโบมันเริ่มมาแล้วก็ค่อยๆลงต่ำลงซึ่งมันไปตรงกับบทกลอนที่เขียนไว้ว่าแบบมันมีความสงบแล้วก็แบบลึกอะลุ่มลึกลงไปอย่างนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยจริงๆแล้วบทกลอนเนี่ยเราอ่ะมีทำเป็นโปรแกรมน้องมุกรวบรวมมาให้นะเนี่ยจริงๆก็อาจจะแปะลิงก์ไว้ได้ก็ได้นะเหมือนใครอยากอ่านกรแบบเต็มๆนะเนาะเหมือนแบบเพิ่มเติมแต่ว่าพอน้องมุกนี่แบบจริงๆอ่ะหาข้อมูลมาเยอะสุดเลยท่อนแรกก็พูดถึงคนรักที่จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับว่างั้นไหมแบบมันเป็นความเศร้าอ่ะใช่ๆของผู้ชายคนนึงครับจะว่าเพอพกก็ได้นะแบบโอ้ยคิดถึงเธอเหลือเกินแล้วก็ไปยืนอยู่ที่เนี่ยบ่อต้นกกหนองน้ำที่มีต้นกกอยู่เนี่ยเป็นสตอรี่ของเขาใน5ท่อนจริงๆเราเปิดท่อนหนึ่งให้ฟังสักหน่อยไหมได้เลยก่อนที่เดี๋ยวเราอาจจะแบบเล่าสตอรี่ต่อว่าเป็นยังไงก็จะเป็นการอัดเสียงที่พวกเราเล่นเช่นกันเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะThank you.
เมื่อสักครู่เป็นท่อนที่1ไปแล้วท่อนที่2มีสตอรี่ต่อยังไงคะท่อนที่2เนี่ยมันจะมีคำว่า Leidenschaftlich ซึ่งอ่านไม่ออกเนี่ยที่มันแปลว่า passionately เนี่ยต้นเพลงเนี่ยมันจะเริ่มแล้วแบบว่าแบบตรงพาร์ทเปียโนจะได้ยินนะครับว่าแบบมันมีแบบ passionate มันมีขบเขต2ชั้นเยอะๆนิดนึงมันเริ่มแบบเหมือนใจเต้นตึกตักอ่ะใช่ตื่นเต้นครับซึ่งมันน่าจะมีผลกับตรงกลอนที่เขาพูดอันนี้ขอเป็นคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแป๊บนึงนะครับเป็นว่า in the waning light the clouds are scurrying as the rain begins to heavily fall คือมันเหมือนแบบว่าท้องฟ้าเนี่ยเนาะมันเริ่มแบบมีหมอกมีอะไรด้วยแล้วก็ฝนมันเริ่มตกไงมันเริ่มแบบมันเหมือนมีพายุมันกำลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นนะครับเพราะนั้น texture มันก็คือจะเหมือนแบบว่ายุ่งเหยิงนิดนึงในพาร์ทของเปียโนอาจจะอันนี้จะเป็นพูดคร่าวๆของแต่ละท่อนเนาะนะครับก็ท่อนที่2คือพายุเข้าแล้วใช่ใจนี่มันว้าวุ่นไปหมดเลย พอเข้าถึงท่อนที่3เฮ้ยอยู่ดีๆกลับมาสงบขึ้นนะครับก็จะเป็นท่อนที่ช้าหน่อยแบบว่าแบบในตอนกลางคืนแบบพระอาทิตย์เริ่มตกดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบเดินแบบเหงาๆอะไรคิดถึงเธอเมื่อไหร่ฉันก็เดินเข้าป่าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ถ้าฟังในดนตรีเนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วว่าเซตติ้งของเขาก็คือตามนั้นเลยคือพาร์ทเปียโนเนี่ยจะฟังดูค่อนข้างสงบแต่ว่าจริงๆกลางเพลงมันจะมีนิดนึงเนาะมีเรื่องราวนิดนึงต้องไปลองฟังต้องไปลองฟังครับผมท่อนที่4ท่อนที่4เนี่ยจะพูดถึงแบบเหมือนแบบพายุในช่วงฤดูร้อนซึ่งปกติฤดูร้อนเป็นพายุยังไงก็เหมือนอันนี้ก็งงๆเล็กน้อยก็หรือว่ามันอยู่ที่เยอรมันเขามีพายุหน้าร้อนกันไหมก็มีบ้างมีฝนมีอะไรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกับแบบอันนี้พระอาทิตย์ตกเหมือนกันแล้วก็แบบเมฆที่แบบสีดำๆเนาะซึ่งอ๋อเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนแบบพายุในหน้าร้อนจริงๆแหละใช่ไหมครับก็คือให้เห็นว่ามันมีแสงอาทิตย์แหละแต่ว่าเมฆก็ยังดำๆครึ้มๆหน่อยจริงๆนี่ชอบท่อนนี้มากตอนจบที่เขาบอกว่าฟ้ามันผ่าลงมา มีฉากฟ้าผ่าเลยฟ้าผ่าลงมามันทำให้ผู้ชายคนนี้ฉันเนี่ยเห็นภาพสะท้อนของเธอบนผิวน้ำอ่ะเห็นเป็นแบบรูปทรงแล้วก็เห็นแบบผมปลิวสวัย ไปตามแรงลมเงี้ยโอ้โหแบบสุดยอดเห็นภาพจริงๆก็แอบแบบว่าผีๆนิดนึงนะหลอนหน่อย จนกระทั่งเข้าสู่ท่อนสุดท้ายเริ่มต้นเนี่ยก็จะเหมือนแบบเริ่มสงบขึ้นเพราะแบบหลังพายุผ่านไปแล้ว อะไรเงี้ยนะครับเหมือนในบทกลอนนี่ก็คือเหมือนแบบว่าในแอ่งน้ำหรือว่าบ่อน้ำที่แบบน้ำนิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะครับซึ่งท่อนนี้จริงๆอ่ะชอบตอนใกล้ๆจบมากคือมันจะมีพาร์ทที่เปียโนเนี่ยเล่นโน้ตค่อนข้างเยอะเป็นขบเขต3ชั้นเลยครับคือเหมือนถึงจะเล่นเยอะเนี่ยแต่ว่าต้องเล่นแบบสงบๆเหมือนแบบเสียงน้ำคลอเบาๆในขณะที่มีวิโอลาโซโล่ที่แบบว่าคือแคคเตอร์มันจะต่างกันเลยเนาะอยากให้ลองฟังอ่ะนะครับว่าแบบเหมือนแบบมันเป็นเสียงเป็นทำนองที่มึงชอบที่สุดในทั้งเพลงเลยนะอันเนี้ยท่อนวิโอลาแนะนำให้ไปฟังยอดเราพูดถึงชีฟลีดเดอร์กันไปแล้วของอัลกุสคลูคาร์ดอ่ะขอคอมโพเซอร์ท่านที่2เลยแล้วกันคอมโพเซอร์คนที่2นะครับชาวต้องอ่านว่ามาแทงใช่ไหมเลิฟเลอร์นะครับก็คนนี้ปีเกิดนะครับก็1861ตาย1935ค่ะคนนี้อายุยาวหน่อย74เกิดในเมืองใกล้ๆเบอร์ลินนะครับแต่ว่าอันเนี้ยครอบครัวก็ย้ายบ่อยเหมือนกันก็จะมีไปหลายที่เลยจนรวมถึงแบบว่าไปที่ฮังการีแล้วก็ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยอันนี้คือแบบข้ามประเทศด้วยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศนะครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเขาแบบตั้งใจเลยแบบตั้งแต่เด็กรู้ตัวเลยว่าอยากจะเป็นนักไวโอลินแล้วจะต้องไปเรียนที่เบอร์ลินเขาก็เลยไปเรียนที่เบอร์ลินนะครับแล้วก็ได้เรียนกับโยฮาคิมนะครับซึ่งก็โยฮาคิมนี่ก็เป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากอ๋อโยฮาคิมที่ว่าเพื่อนบรามเพื่อนบรามใช่ครับแล้วก็เขาเนี่ยก็คือโยฮาคิมก็ได้พรีเมียร์เพลงของบรามสายเพลงด้วยเหมือนกันก็เลิฟเลอร์ได้เรียนกับโยฮาคิมเองเลยแล้วก็มีเรียนแต่งเพลงกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านเหมือนกันนะครับเช่นมัตสาดพออายุสัก20เนี่ยเขาได้ย้ายไปที่อเมริกา
ไปเป็น Assistant Concert Master ที่ Boston Symphony Orchestra ใช่ซึ่งจริงๆที่ไปเนี่ยก็คือได้จดหมาย Recommendation Letter เนี่ยจากโยฮาคิมเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเขาก็ Recommend หรือแนะนำไปให้ไปอยู่ที่อเมริกาเล่นใน Boston เลยซึ่งก็เป็น Assistant Concert Master นี่พูดถึงสำหรับก้าวแรกนี่คือแบบเก่งมากเลยนะต้องเก่งขนาดไหนเราแบบ Boston นี่ก็วงใหญ่ใช่ครับใช่แล้วก็คนนี้ก็พอปี1887เนี่ยเขาก็ได้กลายมาเป็น US citizen ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเลิกเล่นเพลงในออร์เคสตราและเพื่อที่จะอุทิศตัวเองให้กับการแต่งเพลงซึ่งก็คงหนึ่งในความฝันที่มีตั้งแต่วัยเยาว์แต่ว่าแบบว่าไปใช้ชีวิตแบบนักไวโอลินก่อน ทีนี้พอมาแต่งเพลงเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาได้เป็นเพื่อนกับอีไซีซึ่งเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงเหมือนกันโอ้ใช่แล้วก็แต่งเพลงด้วยคอมโพเซอร์ด้วยใช่ไหมที่แบบเพลงยากๆมากๆเลยนักไวโอลินทุกคนคือจะแบบอีไซเก่งมาก ใช่ใช่ครับแล้วก็มีได้เป็นเพื่อนกับฟอร์เรสเป็นเพื่อนกับบูโซนี่ซึ่งทั้งฟอร์เรสต์บูซานี่เองจริงๆก็มีเพลงที่แต่งให้เลิฟเลอร์โดยเฉพาะด้วยเหมือนกันก็แสดงว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะเนาะเราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้ใช่มารู้เพราะเนี่ยมาหาข้อมูลเพื่อที่จะมาพูดให้ผู้ฟังเรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันถูกต้องครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะมีเป็นเพื่อนกับเกิร์ชวินด้วยเหมือนกันโอ้โหเป็นเพื่อนกับนักประพันธ์ดังๆเยอะมากใช่ครับผมก็ทีนี้สไตล์เพลงของเลิฟเลอร์เนี่ยครับด้วยความที่แบบเนี่ยเขาเจอนักดนตรีหลากหลายชาติมากใช่ไหมครับก็จะมีอิทธิพลมาจากหลายแบบเหมือนกันเช่นถ้าทางแนวฝรั่งเศสเนี่ยจะเขาเองเนี่ยชื่นชอบเพลงของฟรังค์เดบุสซี่แล้วอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกับฟอร์เรสต์คนนั้นก็จะคุ้นชินกับแบบพวกเลดโรแมนติกสไตล์ของฝรั่งเศสด้วยความแบบอะไรนะอิมเพรสชันนิซึมอะไรพวกนี้ด้วยใช่ก็คือมีทั้งแบบโรแมนติกจริงๆแล้วก็มีแบบว่าแบบสไตล์ฝรั่งเศสกับแบบอิมเพรสชันนิสติกแบบที่น้องมุกบอกเนี่ยก็พวกนี้ก็เกี่ยวกับแบบว่ามีงานศิลปะมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับแบบภาพวาดต่างๆสีแสงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็คือนอกจากนี้เนี่ยเลิฟเลอร์เองยังมีอิทธิพลเนี่ยนะครับมาจากได้รับอิทธิพลมาจากซิมโบลิซึมซึ่งซิมโบลิซึมในที่นี้หมายถึงลัทธิสัญลักษณ์นิยมนี่ไปหาคำแปลภาษาไทยมาสุดยอดครับก็คือเป็นลัทธิที่เหมือนแบบเนี้ยเน้นการใช้สัญลักษณ์ซึ่งแต่ว่าสัญลักษณ์เขาอันนี้มันจะแบบไม่อินโนเซนต์เท่าไหร่ก็ลองไปเซิร์ชเอาดูกันละกันว่ามันจะไม่ใช่แบบสัญลักษณ์นั่นแหละสดใสกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักนะครับลองไปเปิดดูเพราะว่าอีกอันนึงที่เขาได้รับอิทธิพลมาก็คือเดคคาเดนซ์ซึ่งก็คือลัทธิเริงรมย์แค่ชื่อก็ไปเปิดดูกันเองว่ามันลัทธิอะไรได้ค่ะ นะครับก็อาจเลยจะทำให้เพลงเขาเนี่ยมีสีสันไงอันนี้อินฟลูเอนซ์ของเขาถูกไหมเพราะทุกอย่างมันก็เป็นศิลปะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อปี1891เนี่ยมันมีเพลงที่เขาได้แสดงที่เขาแต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับขอไม่อ่านชื่อเพลงแบบเต็มๆมันคือมันต้องอ่านเนาะมันเป็นเลวิเลียยูเครนของยูเครนก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นสวีทสำหรับไวโอลินและออเคสตราซึ่งอันเนี้ยเขาก็ได้ใช้เล่นกับที่ Boston Symphony ด้วยเหมือนกันแต่งเองเล่นเองเลยใช่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มเนี่ยสนใจสไตล์แจ๊สก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบเริ่มรู้จักกับเกิร์ชวินด้วยแล้วก็สนใจสไตล์แจ๊สมากขึ้นมีแต่งเพลงให้กับแจ๊สวงแจ๊สหลายๆวงด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อปี1905อันนี้เนี่ยขออีกสักเรื่องนึงแบบทำไมดูให้ประวัติคนนี้เยอะจังน่าสนใจนะ มีอะไรให้ติดตามอยู่ครับคือปี1905เนี่ยเขามีเพลงแต่งให้วาลินและออเคสตราแต่ว่าทีเนี้ยคนที่พรีเมียร์คือคาร์เรลฮาร์ลีซึ่งไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเป็นเพลง Divertissements นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันมีสตอรี่ตรงที่ว่าเขาได้ขอให้ Chrysler แล้วก็อีไซเนี่ยเล่นแต่สองคนนี้บอกว่าเพลงมันยากไปเขาขอไม่เล่นถ้าเกิดว่าใครเลิกกับอีไซบอกว่ายากไปเนี่ยใครจะเล่นนั่นสิก็เลยแบบว่าเราต้องไปตามหาฟังกันบอกตรงๆอันเนี้ยยังหาฟังไม่ได้เลยเพราะว่าเซิร์ชใน YouTube แล้วมันไม่ขึ้นเพราะมันยากไปเพราะไม่มีใครเล่นพรีเมียร์ครั้งเดียวจบเลยหรือเปล่ามีใครอยากเล่นไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามล่าหากันดูเนาะว่าเพลงนี้เป็นยังไงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเพลงหนึ่งในเพลงที่คงแบบยากจนนักไวโอลินดังๆไม่อยากเล่น
นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเลิฟเลอร์เนี่ยยังได้เป็นคณะกรรมการบริหาร Boston Opera Company ด้วยซึ่งก็ตั้งก่อตั้งตั้งแต่ปี1908ไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็ตายตอนอยู่74นี่แบบประวัติคร่าวๆทำอะไรเยอะเหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้จักกันเนาะใช่ใช้คำว่าไม่มีใครรู้จักเลยดีกว่าใช่จนกระทั่งเราโผล่ไปค้นพบได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะครับผมเพลงที่เราเล่นกันไปเนี่ยนี่จริงๆเราเล่นไป3รอบแล้วใช่ครับรอบที่3ก็ยังคงแบบว่าอะไรนะมันเป็นเพลงที่คือยอมรับเลยเขาแต่งมาแบบละเอียดมากคือมันไม่สามารถให้นักแสดงหรือคนฟังเนี่ยฟังแค่รอบเดียวหรือเล่นแค่รอบเดียวหรือแสดงแค่รอบเดียวเนี่ยเราจะเหมือนเข้าใจเพลงทั้งหมด 100% คือมันมีความลึกซึ้งมันเหมือนเราเจออะไรใหม่ๆทุกรอบที่เราเล่นนะใช่ไหมเหมือนเราจะค้นพบอะไรใหม่ๆตลอดคือถือว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครถ้าเคยใครที่เคยฟังแล้วอะอย่าคิดว่าเอ้ยรู้จักเพลงนี้แล้วคุณยังไม่รู้จักจริงเพราะเพลงมันลึกมากเราเองยังไม่รู้จักเพราะว่ามันลึกซึ้งมากใช่ละเอียดมากมันคือเพลง Two Rhapsodies ใช่ครับผมสำหรับโอโบวิโอลาและเปียโนพูดถึงคำว่า Rhapsody นิดนึงนะครับคือ Rhapsody เนี่ยมันจะเป็นเพลงแบบว่าเหมือนแบบเพลงหนึ่งท่อนมันจะเป็นเพลงหนึ่งท่อนนะครับที่ฟอร์มมันจะค่อนข้างฟรีก็คือเป็นเพลงที่จริงๆเราจะเริ่มเห็นในยุคโรแมนติกก็คือศตวรรษที่19เนี่ยที่จะมีเยอะหน่อยซึ่งอย่างบรามส์อย่างเงี้ยก็มีแต่ง Rhapsody เหมือนกัน Rhapsody in Blues อันเนี้ยของเกิร์ชวินก็มีเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนๆกันนี่เขาก็อินฟลูเอนซ์กันอย่างงี้นี่เองใช่จริงๆ Rhapsody ที่คนน่าจะรู้จักเยอะสุดนะคือ Bohemian Rhapsody ของ Queen ก็จะเห็นไงว่ามันแบบเริ่มมาเป็นช้าๆบัลลาดก่อนแล้วเดี๋ยวก็เขามีท่อนล็อกบ้างมีโอเปร่าหน่อยใช่ใช่เพราะมันจริงๆมันคือแบบเนี่ยฟอร์มที่ค่อนข้างฟรีจังหวะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนได้หมดเลยใช่มันก็จะเป็นฟรีสไตล์เลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมมิวสิกเหมือนกันนะครับก็เขาใช้กลอนมาจากเนี่ย French ฝรั่งเศสนะ Symbolist ด้วยก็ซึ่งเป็นบทนักกวีที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับก็ชื่อ Maurice Rollina ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าพยายามวันนี้พยายามมากอยากจะเป็นคนถ่ายทอดที่ดีนะครับซึ่งก็เพลงปกติแล้วเนี่ยที่ของ Loveler เนี่ยสไตล์การแต่งเพลงเนี่ยเขาจะได้รับอิทธิพลมาจากบรามส์เยอะเพราะว่าคือเขาเองก็เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักแล้วก็แบบเล่นกันนะครับแล้วก็ได้รับอินฟลูเอนซ์มาจากลิสต์ด้วยเหมือนกันเพราะแน่นอนลิสต์แต่งโปรแกรมมิวสิกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเขาก็ชื่นชอบสไตล์ของเดบูซี่ด้วยที่เป็นฝรั่งเศสแบบอิมเพรสชันนิสติกซึ่งก็แน่นอนพอมีงานภาพวาดมีอะไรเนี่ยมันก็จริงๆมันก็คือเป็นโปรแกรมมิวสิกแบบนึงเหมือนกันนะครับก็ถ้าได้ฟังเพลงนี้ครับจะจริงๆส่วนตัวจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะเลยเรื่องฮาร์โมนีเนาะครับผมแล้วก็เรื่องการสไตล์การเขียนในโน้ตของเปียโนเหมือนกันมีความคล้ายเดบูซี่เยอะเหมือนกันนะครับเป็นเพลงที่อย่างที่พี่เติ้งบอกว่าเขาแต่งมาละเอียดมากคือละเอียดชนิดแบบว่าภายในแบบว่า1บรรทัดเนี่ยโอ้โหสารพัดสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยทำยังไงก็ไม่หมดจริงๆนะใช่ครับไม่สามารถเล่นได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วถ้าผู้ชมคนไหนพอมีโอกาสไปสามารถดูโน้ตตามไปได้ด้วยเนี่ยคือโน้ตเปียโนจะเห็นเลย1บรรทัดคือ1ห้องคือโน้ตมันเยอะขนาดนั้นเลย ที่แบบ1ห้อง คือใช้บรรทัด ใช่ครับคือใช่โน้ตมันเยอะมากคือตัวโน้ตก็เยอะแล้วรายละเอียดละเอียดเนาะเวลาโน้ตเพลงเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังมันจะมีตัวโน้ตแน่นอนเนาะในบรรทัด5เส้นแล้วมันก็จะมีรายละเอียดข้างบนบ้างข้างล่างบ้างเล่นสั้นเล่นยาวต่อกันมั้ยแล้วก็มีความดังเบามีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยดอเช่หวานซึ้งแคนตาบิเล่เหมือนกับร้องเพลงอะไรอย่างนี้ครับผมโอ้โหคุณพี่เลิฟเลอร์เนี่ยใส่มาแบบไม่ยั้งจริงๆใช่ครับละเอียดมากๆไม่นับว่าตัวดนตรีตัวโน้ตเนี่ยของทั้ง3เครื่องเนี่ยโอ้โหสลับซับซ้อนมากใช่ครับใช่แล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็ด้วยความที่พอมันเป็นโปรแกรมมิวสิกเนี่ยนะครับเขาก็แน่นอนจะมีสตอรี่ให้แต่ว่าจะไม่เหมือนกับของคลุกฮาร์ทที่เมื่อกี้เราพูดกันไปเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือ
มีมากว้างๆไม่ได้บอกว่าเซกชันไหนหมายถึงอะไรคือนักดนตรีต้องตีความกันเองใช่ไหมเหมือนเราก็จะรู้สตอรี่ว่าแบบของเพลงเซตนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับแบบความตายการสูญเสียคนรักโดยรวมแล้วก็แต่มันก็จะมีมุมหวานมุมสนุกโดยที่ว่าแต่ละท่อนเนี่ยท่อนแรกเนี่ยนะครับรัปโซดี้อันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเดอะพรมีน้ำบ่อน้ำอีกแล้วเหรอบ่อน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมอะไรเงี้ยแต่ก็เพลงเมื่อกี้ก็บ่อน้ำใช่แล้วก็แบบพูดถึงคนรักที่เสียไปอันนี้ก็ใช่เหมือนกันใช่แล้วก็อย่างรัปโซดี้เบอร์ที่2จะเกี่ยวกับแบบไพร์ที่เป็นเหมือนปีสกอตอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยท่อนนี้ก็แนะนำต้องฟังเลยน้องมุกเต่าเรียนแบบเสียงปีสกอตที่เหมือนมากเอ๊ะเล่นทุกรอบไม่เหมือนกันสักรอบเลยเพราะว่าการแบบว่าบางทีเล่นเพลงพวกนี้เนาะมันต้องทำให้เหมือนแบบเราอิมโพรไวส์ซึ่งการเหมือนเป็นการด้นสดใช่เพราะว่าจริงๆปีสกอตมันค่อนข้างจะเป็นไปในทางนั้นนะด้นสดซะเยอะใช่เพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเลิฟเลอร์เขาก็เขียนมาให้ละเอียดที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการแบบเรื่องการทำรูบาโต้การทำโทนเสียงต่างๆใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องแบบมีความเป็นธรรมชาติใช่เนี่ยแล้วอันนี้น้องมุกทำได้เต็มที่มากออกมาเนี่ยแบบเหมือนคล้ายๆปีสกอตมากๆต้องไปลองฟังจริงๆที่ชอบอีกอย่างคือเสียงโดรนครับเสียงโดรนที่อยู่ในแนวโยล่าก็คือโดรนมันคือเป็นเสียงล่าค้างเท่านั้นเพราะว่าปีสกอตเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นภาพหรือลองไปเสิร์ชดูก็ได้แล้วจะเห็นเป็นแบบแท่งๆปีของมันใช่ไหมแล้วก็ตรงข้างๆเขาจะมีไอ้ที่เป็นถุงกระเป๋ามันเลยชื่อแบ็คไพร์แบ็คคือมันเป็นถุงลมว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันจะต่อเนื่องกันตลอดแต่ว่าอย่างเรามันทำไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เราก็มีวิโอลาล่างโน้ตให้เป็นโดรนครับเดี๋ยวลองฟังเป็นท่อนตรงนี้เลยดีกว่าตรงแบ็คไพร์เลยว่าเลิฟเลอร์เนี่ยเขาสามารถแต่งออกมาสำหรับเครื่องดนตรี3ชิ้นเนี่ยโอโบวิโอลาเปียโนให้เสียงมันออกมาเหมือนกับปีสกอตได้ยังไงเรื่องเล่านักดนตรีขอมาเล่าเรื่องเหมือนเมามอยเล็กน้อยนะครับก็วันที่แสดงเนี่ยนะครับตอนที่คือเราแพลนกันครับว่าคอนเสิร์ตที่เราจะแสดงเนี่ยจะน้องมุกและพี่เมฆจะนั่งเล่นกันเพราะว่าเราเล่นนานนะใช่เพราะทั้งชั่วโมงเลยนะครับเพราะนั้นการที่จะยืนทั้งชั่วโมงจริงๆมันก็แอบเมื่อยเหมือนกันเนาะนะครับแต่ทีเนี้ยตอนขณะที่กำลังลองซาวด์เช็คกันอยู่เนี่ยนะครับผมไม่ได้ยินพี่เมฆไม่ได้ยินเปียโนทั้งที่พี่เมฆนั่งอยู่ข้างๆพี่นะเพราะอาจจะเป็นที่แบบฮอลล์ด้วยนะก็เลยลักษณะของอะคูสติกปกติเราซ้อมในห้องเล็กๆไงใช่ใช่แล้วอันนี้มันเหมือนฮอลล์ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับแล้วก็คือเหมือนเราไม่ได้ยินกันเองท้ายสุดก็เลยลองยืนกันแล้วพอยืนปุ๊บเริ่มได้ยินก็เลยท้ายสรุปน้องมุกและพี่เมฆก็เลยต้องยืนทั้งงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีช่วงพักก็ให้น้องๆแบ็กสเตจนะครับเอาเก้าอี้มาให้น้องมุกกับพี่เมฆ ก็เลยต้องแบบเอามานั่งแล้วเราก็โดยขณะที่ผมเนี่ยก็จะเหมือนแบบพูดเกี่ยวกับเรื่องเพลงไปด้วยถือว่าให้น้องมุกและพี่เมฆได้นั่งพักสักแป๊บนึง 2-3 นาทีพี่เติ้งมีหันมาถามด้วยนะหายเหนื่อยหรือยังครับ มุกก็คือแบบว่าใส่รองเท้าส้นสูงยืนเป็นชั่วโมงกว่าเยี่ยมไปเลยครับก็ถือเป็นเมามอยเรียนเล็กน้อยมาถึงอีกคนนึงคนที่3ของวันนี้โรเบิร์ตคานครับผม
นั้นก็เหมือนเดิมนะครับทางการให้ปีคศก่อนเลยโรเบิร์ตคาร์นนะครับเกิดปี1865ตายเมื่อ1951คนนี้เกิดที่มานไฮม์นะครับก็น่าจะอยู่ทางตอนใต้หน่อยๆเนาะของเยอรมันอยู่ใกล้ๆเมืองที่มุกเคยอยู่มานไฮม์นะครับเกิดมาจากครอบครัวที่เป็นJewishก็คือ German Jewish นะครับยิวนะครับตอนอายุ17เนี่ยก็ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนดนตรีที่เบอร์ลินนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เข้าไปเรียนดนตรีเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเรียนจบเนี่ยเหมือนช่วงแรกๆของเขาเนี่ยเหมือนอาจจะไม่ได้มีผลงานอะไรที่มาตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยเหมือนไม่ได้เห็นผลงานอะไรเยอะนะครับแต่หลังจากเรียนเสร็จเนี่ยจบตรงนี้แล้วเนี่ยเขาไปที่มิวนิกต่อเพื่อไปเรียนกับโจเซฟไรน์เบอร์เกอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยปี1887เนี่ยเขาถึงจะได้เจอบรามส์ที่เวียนนาคืออันนี้ไปเหมือนแบบอารมณ์ว่าก็ไปเวียนนาแหละแต่ว่าอุ๊ยบังเอิญเจอบรามส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วพอแบบได้เจอกันเนี่ยบรามส์เนี่ยถึงขั้นแบบเสนอแบบว่ามาเรียนกับฉันไหมโอ้แต่คานปฏิเสธนะจ๊ะอ้าวทำไมอ่ะ นั่นสิไม่อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมปฏิเสธแล้วก็แต่ว่าพอเขาปฏิเสธไปเนี่ยเขาก็ยังแต่งเพลงที่เอาจริงๆก็คล้ายบรามส์เยอะเหมือนกันเหมือนเขาก็ยังได้อิทธิพลจากบรามส์มาซึ่งเซเรเนตเพลงที่เราเล่นกันเนี่ยจริงๆเหมือนว่าเขาจะอุทิศให้บรามส์ด้วยเหมือนกันซึ่งก็เลยงงว่าทำไมตอนนั้นปฏิเสธหรือว่าเขาอาจจะมองว่าไม่ต้องเรียน แบบว่าครูพักรักจำได้ หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ต้องเดากันไปต้องเดากันไปนะครับทีนี้ก็มีช่วงหนึ่งที่เขาก็ไปเข้าเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็หลังจากที่ออกมาเนี่ยเขาอะเริ่มจะแต่งเพลงเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นฟรีแลนซ์นะครับจนถึงปี1890แต่หลังจากนั้นอะเขาเหมือนเปลี่ยนไปเป็นrehearsal pianist ซึ่งเหมือนแบบว่าเป็นซ้อมให้นักร้องอะไรเงี้ยนะครับอ๋อเป็นนักเปียโนเป็นนักเปียโนที่คอยซ้อมแบบว่าเล่นแทนวงออเคสตราอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะแบบบางทีนักร้องไม่สามารถซ้อมกับวงออเคสตราได้3เดือนหรอกถูกไหมปกติเวลาจะมีโชว์อะไรเราก็จะซ้อมกันแค่ใกล้ๆงานเขาก็จะมีทำโน้ตสำหรับออเคสตราย่อลงมาเหลือแค่เป็นโน้ตไว้ใช้ซ้อมใช่ครับผมก็ซึ่งเขาเป็นrehearsal pianist แบบนี้อยู่ที่ไลป์ซิกหลังจากนั้นเนี่ยเขาอะไปเป็นเหมือนอาจารย์เป็นเลคเชอร์ทางด้านการแต่งเพลงจากโรงเรียนที่เขาจบมาที่เบอร์ลินเนี่ยแหละก็ไปสอนตรงนั้นแล้วก็จริงๆอะได้สอนนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอันเนี้ยหลายคนเลยเช่นอาร์เธอร์รูบินสไตน์ได้สอนวิลเฮมเคมฟ์อันนี้ก็นักเปียโนดังใช่ไหมครับแล้วก็มีเฟอร์ดินานด์ไลฟ์เนอร์ธีโอดอร์ฮอลแลนด์อันนี้ก็แบบเป็นนักแต่งเพลงด้วยอะไรด้วยนะครับก็คือจริงๆก็ผลิตนักดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายคนเลยนะอาจจะเป็นแบบว่าครูนะเป็นครูใช่ไหมครูใช่ครับแล้วก็สไตล์เพลงของคาร์เนี่ยครับขอบอกนิดนึงว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะแต่งออกมาเนี่ยจะได้อินฟลูเอนซ์มาจากเมนเดโซนชูมานแล้วก็บรามซึ่งอันนี้ก็จะเนี่ยใกล้ๆกันเนาะสไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแบบโรแมนติกแบบเป็นเออร์ลี่นิดนึงถึงกลางๆแต่ว่าคานแน่นอนเอาไปเสริมต่อให้มันเป็นเลทสไตล์ของเขาแต่ว่าคือมีอิทธิพลมาจากกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีคานมีแต่งเพลงให้ยูฮาคิมด้วยเนี่ยก็เหมือนยูฮาคิมนักไวโอลินเพื่อนบรามส์ที่เป็นอาจารย์ของครูคาร์ของครูคาร์โอ้ตายแล้วมันงงเพราะว่ามันเหมือนโยงกันหมดเลยนะเนี่ยเหมือนท้ายที่สุดแล้วทุกคนจะมาเนี่ยวนๆอยู่ที่บรามส์ก็ไม่ต่างกับพวกเราที่วงการดนตรีเนี่ยจริงๆมันแคบอ่ะรู้จักกันหมดแล้ววนไปวนมาเนี่ยก็คือเป็นมาตั้งแต่เมื่อ200ปีที่แล้วนะใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคานจะปฏิเสธในการเรียนกับบรามส์แต่ก็ยังเหมือนดูเจริญรอยตามบรามส์เกือบตลอดเลยเนาะนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเห็นในเรื่องของเพลงที่เขาแต่งในเซเรเนตเล็กน้อยแหละที่จะมีสไตล์บรามส์บ้างนะครับก็งั้นไหนๆเราก็เกินเรื่องเพลงด้วยนิดนึงเลยเพิ่มอีกนิดนึงเลยนะครับได้เพลงที่เราฟังไปเมื่อตอนต้นรายการใช่ครับผมก็คือจริงๆแล้วบรามส์เนี่ยปกติแล้วเขาจะมีชื่อเสียงมากในการที่เขาเอาโมทีฟโน้ตตัวเล็กๆน้อยๆแบบ 2-3 โน้ตเนี่ยแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อแล้วก็ใช้ขยายเนาะแล้วให้ก็คือใช้ทั้งเพลงนั่นแหละก็คือเก่งอ่ะใช้แค่ 2-3 โน้ตขยายได้ไปแต่งต่อเพิ่มเติมโน้ตประดับหรือว่าแม้แต่ว่าจะ
เปลี่ยนเขาใช้คำว่า transform เลยเนาะเหมือนแบบว่าเหมือนแปลงร่างมันออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็คานเนี่ยมีใช้แบบนั้นเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเยอะเท่าบรามส์แต่ว่ามีเห็นจริงๆในเพลงเซเรเนตเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ฟังทั้งเพลงเลยเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำเพราะว่าจะมีเหมือนโมทีฟอย่างเงี้ยโน้ต 2-3 โน้ต 4 โน้ตบางทีต้นเพลงแล้วแบบว่ามีการแปลงร่างนิดนึงในระหว่างเพลงแล้วก็แบบตอนจบเนี่ยก็จะยังได้ยินอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากแนะนำให้ลองฟังดูทั้งเพลงเลย11นาที12มันเป็นการขายของไปในเบาๆไปลองฟังกันได้ก็เป็นเรื่องราวของ3คอมโพเซอร์ที่เราเองก็เพิ่งรู้จักแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักใช่ครับพูดถึงทริโอ3เครื่องนี้กันหน่อยว่าเฮ้ยเอาจริงๆมันแปลกนะพี่โอโบวิโอลาเปียโนมันมีดียังไงทำไม3คอมโพเซอร์นี้เขาถึงแต่งให้กับพวกเรานั่นสิคือเนี่ยนะครับเราก็ขอคอมเมนต์ด้วยเลยคือพูดมีคนฟังถามว่าเนี่ยก็เพิ่งมารู้จากงานคอนเสิร์ตครั้งนี้แหละว่ามันมีเรปเปอร์ทัวร์คือเพลงที่แต่งสำหรับเครื่องดนตรีที่แปลกๆแบบนี้มารวมกันเนี่ยก็มีมากกว่า1เพลงด้วยนะมันไม่ได้มีแค่เพลงเดียวไม่ได้มีแค่3เพลงนี้ด้วยนะไม่ได้มี3เพลงนี้ด้วยมีใช่ซึ่งแสดงว่ามันมีอะไรมีความพิเศษในตัวนะครับในขอพูดในฐานะนักเปียโนก่อนเลยคือปกติแล้วเนี่ยเวลาฟังเสียงโอโบเนี่ยคือโอโบเนี่ยต้องยอมแล้วว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่พิเศษจะเห็นว่าเวลาในออร์เคสตราในเพลงเป็นซิมโฟนีหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่หรือเพลงคอนแชร์โตของเครื่องดนตรีอื่นก็ตามจะต้องมีโซโล่ของโอโบขึ้นมาลอยขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนเป็นเสียงที่ค่อนข้างเนี่ยพิเศษมีเอกลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เลยคิดว่าเขาเลือกเครื่องดนตรีนี้มาเนี่ยไม่ได้รู้สึกแปลกอะไระนะครับแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าเอามาแมทช์กันกับวิโอลาใช่ไหมเพราะว่าจริงๆคือแค่เอาวูดวินกับสตริงมาแมทช์กันแล้วก็มีเปียโนแล้วเนี่ยคนละมาจากคนละตระกูลหมดเลยทั้ง3เครื่องใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเราจะคุ้นกับแค่ว่าแบบถ้าเป็นทริโอก็วูดวินกับเปียโนก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นที่เยอะๆก็คือฟลูตโอโบเปียโนหรือไม่ก็แบบโอโบบาสูนเปียโนอันนี้จะเยอะใช่แล้วก็ถ้าเป็นสายสตริงก็จะเนี่ยไวโอลินเชลโลเปียโนใช่ไหมครับมันก็จะทำให้สามารถกลมแบบกลืนกันไปได้ง่ายกว่าใช่อันนี้เหมือนแบบเอาเครื่องดนตรีที่เสียงต่างกันทั้ง3เครื่องมารวมกัน มันเลยมีความพิเศษที่เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าคอมบิเนชันนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจขอพูดนิดนึงได้ไหมมันมีความท้าทายในการเล่นเล็กน้อยได้เอาเลย ในฐานะนักดนตรีซึ่งอันนี้อาจจะไปอยู่ในงานวิจัยด้วยเหมือนกันะนะครับคือความท้าทายมันคือว่าเสียงโอโบเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นโอโบที่น้องมุกเป่าคือน้องมุกเนี่ยเป็นคนที่ projection ดีมาก คืออยู่ในวงออร์เคสตราเองเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงน้องมุกอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าน้องมุกไปเป่าแบบว่าแหกตะโกนอะไรไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องขอบอกคือน้องมุกเขาเป็นคนที่เป่าแล้วมันมีเนื้อเสียง และทีนี้เนี่ยมันเลยได้ยินตลอดมี presence นั่นเองถ้าจะแปลก็คือเหมือนแบบจะมีจุดประกายน้องมุกเนี่ยจะรู้เลยเนี่ยน้องมุกเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายคืออะไรคือเสียงน้องมุกจะอยู่ตลอดซึ่งไม่ใช่ความผิดน้องมุกเพราะว่าน้องมุกเขาเป็นคนเป่าเสียงออกมามีเนื้อเสียงก็จริงๆก็แอบผิดนิดนึงไม่ครับแต่ว่าทีเนี้ยด้วยธรรมชาติของเครื่องดนตรีวิโอลาเนี่ยเสียงมันจะอันนี้มันเป็นธรรมชาติถึง1ในตัวเรนจ์เสียงด้วยใช่ไหมความต่ำสูงของเครื่องดนตรีเองแล้วก็ความไซส์ของเครื่องดนตรีเองด้วยยกเว้นว่าพี่เมฆจะต้องใช้เครื่องดนตรีหลักหลายๆล้านมันก็จะอีกเสียงหนึ่งถูกไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยมันอยู่ที่ตัวเนื้อไม้อยู่ที่คนผลิตเครื่องดนตรีอะไรด้วยอันนี้มันทุกอย่างมันมีตัวแปรเนาะแต่ด้วยธรรมชาติของเครื่องดนตรีเนี่ยเสียงมันจะเบากว่าอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าพี่เมฆเนี่ยเป็นคนที่เล่นดังมากแล้วนะเมื่อเทียบกับนักวิโอลาหลายๆคนเพราะนั้นเนี่ยนี่คือความท้าทายตรงที่ว่าในเรื่องของสำหรับนักดนตรีในการทำบาลานซ์ความสมดุลในระหว่างการแสดงนะครับก็เลยจะมีความท้าทายตรงนี้แต่ว่าพอเล่นไปเนี่ยครับด้วยความที่ขออวยกันเองอีกแล้วคือน้องมุกกับพี่เมฆแล้วก็ผมเองเนี่ยเราเป็นคนที่เล่นดนตรีด้วยการใช้หูซะเยอะ
ไม่ได้หมายถึงเราไม่อ่านโน้ตแล้วแบบเป็นแล้วเราแบบเล่นจากหูไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงเราฟังกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ยินว่าเฮ้ยเหมือนเสียงเราอาจจะดังกบเครื่องอื่นหรือเปล่าเอ๊ะหรือเสียงเราดังไม่พอหรือเปล่าเวลาเราเป็นทำนองหลังเหมือนพวกเราพยายามจะจูนกันแล้วก็เล่นไปด้วยกันแล้วก็หายใจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆครั้งรู้สึกว่าความท้าทายเนี่ยมันไม่ได้ท้าทายเท่าที่คาดหวังไว้เพราะว่าเหมือนเราพยายามปรับอาจจะเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้เล่นด้วยกันมาหลายครั้งเนาะ Chamber Music มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับออร์เคสตราคือโอเคออร์เคสตราก็เป็นวงที่ถ้าเกิดว่าได้เล่นด้วยกันบ่อยๆมันจะดีแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีคอนดักเตอร์เนาะแต่ Chamber Music เป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจกันเองเราต้องเล่นด้วยกันบ่อยๆจนเรารู้ว่าโอเคคนนี้เล่นเป็นยังไงลักษณะท่าทางการขยับเขยื้อนเองก็มีผลมากกันมองตากันต้องแบบหันไปมองตายิ้มนิดๆอย่างนี้เองใช่ค่ะก็สนุกสนานนะใครผิดใครหลุดก็ปล่อยนะไม่รับรู้ไปเจอกันที่จุดนัดพบเรามีจุดนัดพบเสมอใช่ครับซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าสนุกตั้งแต่ตอนซ้อมด้วยกันแหละคือขอเล่าสตอรี่ยังพอมีเวลาได้ไหมครับสักนิดนึงได้นะคือน้องมุกเนี่ยจะเป็นคนตอนมาซ้อมเนี่ยมีสตอรี่ตลอดไม่ใช่สตอรี่อะไรหมายถึงว่าสตอรี่ที่เกี่ยวกับคอมโพเซอร์เนี่ยแหละสตอรี่ที่เกี่ยวกับตัวเพลงคือต้องบอกจริงๆว่าคือเพลงพวกนี้นะครับก็พวกเราไม่ค่อยรู้จักน้องมุกอ่ะก็รู้จักมามากกว่าคนอื่นถึงแม้น้องมุกจะเคลมว่าน้องมุกก็ไม่ค่อยรู้จัก แต่ว่าทุกครั้งที่มาเหมือนอย่างผมเนี่ยจะรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเพราะน้องมุกจะเอาแบบสตอรี่ที่แบบไปอ่านเจอหรือเพื่อนเล่ามาก็ตามหรือตอนสมัยเรียนที่แบบได้รับรู้มาเนี่ยน้องมุกจะเอามาแชร์ซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการเปิดโลกสำหรับนักดนตรีอย่างผมนะครับแล้วก็ส่วนพี่เมฆเนี่ยมาถึงเนี่ยจะให้กำลังใจน้องมากว่าโอ้ยพี่เมฆน่ารักมากแล้วก็ใจเย็นค่อยๆสนับสนุนกันไปเนาะเหมือนแบบพี่เมฆโอเคมากกับการเล่นที่แบบเป็นอิสระคือไม่อยากให้แบบยึดติดว่าแบบมีกรอบอะคือพี่เมฆจะไม่ตีกรอบให้น้องๆพี่เมฆจะแบบน้องมุกเป่าเพราะมากเลยอุ้ยน้องมุกดีมากพี่ตึ้งอันนี้เพราะมากแล้วเปียโนตึ้งเพราะมากใช่ครับแล้วคือพอเรามาสนับสนุนกันแล้วโดยให้แต่ละคนเล่นได้อย่างสบายใจอะผลงานมันที่ออกมาเนี่ยมันออกมาแบบเป็นธรรมชาติครับก็เลยตั้งแต่ตอนการซ้อมแล้วรู้สึกเลยว่าเนี่ยทั้งน้องมุกและพี่เมฆเนี่ยแหละมืออาชีพคือมุกกับพี่เมฆเนี่ยจะแบบว่าพาล่มจมแค่ไหนนะไม่คือมันจะแบบเล่นผิดเล่นอะไรไปพี่ตื้อนี่จะสามารถตะครุบตามได้ทันหมดเลยใครมาเร็วไปช้าไปอะไรพี่ตื้อจะแบบหาลู่ทางให้พวกเราไปต่อได้เสมอขอบคุณครับก็เราก็จะอวยๆกันเองแบบนี้ไปเรื่อยไม่ก็บอกไว้เผื่อว่ามีท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจก็จริงๆก็เห็นว่าคราวที่แล้วนี่ที่เราเล่นคอนเสิร์ตกันก็มีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราได้ยินว่าเราจะเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วตามมาดูด้วยใช่ก็แบบโอ้โหขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราเองก็จะแสดงคอนเสิร์ตต่อไปเรื่อยๆเนาะยังมีเพลงอีกหลายเพลงที่อยากจะนำมาแสดงนะคะก็ฝากไว้ให้ติดตามกันส่วนตัวพี่เติ้งเองช่วงนี้มีผลงานอะไรที่อยากจะฝากไว้ไหมจริงๆจะเดี๋ยวจะมีแสดงนะครับคู่กับนักไวโอลินชื่อน้องยาดายาดาลีค่ะผมใช่ครับก็จะเป็นช่วงถ้าจำไม่ผิดจะ26กุมภา26กุมภาใช่ครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีรายละเอียดโปสเตอร์มีอะไรก็เดี๋ยวจะไว้รบกวนน้องมุกช่วยโปรโมตตามสไตล์มุกพูดได้ไหมว่าเมื่อกี้อ่ะมีแล้วมีแล้วเหรอครับเปิด Facebook ไปเจอ Facebook ของยาดาพอดี26กุมภาที่บ้านปลูกรักก็มาแนวเพลงฝรั่งเศสอีกแล้วทุกคนจะแบบว่าชอบเพลงฝรั่งเศสเนาะแบบว่าเมื่อกี้อย่างของโปรแกรมพวกเราเนี่ยแม้แต่คอมโพเซอร์เยอรมันยังอินฟลูเอนซ์มาจากเพลงฝรั่งเศสเลยใช่โอ้ยเพราะเนาะเดบูซี่ฟอร์เรเมเซียงครับผมเราไม่อยากจะบอกเลยว่าโปสเตอร์พี่เมฆเป็นคนทำพี่เมฆนี่เป็นนักทำโปสเตอร์ที่สวยมากเก่งมากทุกคอนเสิร์ตของเราก็คือพี่เมฆทำแล้วออกมาทุกครั้งน่ะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็สวยทุกครั้งอวยกันเองเสร็จแล้วนะคะวันนี้1ชั่วโมงฝากบทเพลงส่งท้ายสัก1เพลงไหนๆก็ไหนๆแล้วชีฟรีเดอร์มันมีตั้ง5ท่อนขออีกสักท่อนนึงได้ไหมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันได้ครับท่อนไหนดีเพราะหลายท่อนเลยนะเนี่ยท่อน4มั้ยเพราะว่าอะไรท่อน4ท่อนที่บอกว่ามีฟ้าผ่าเห็นหน้าเธอในน้ำอ่ะเออจะได้ไปดูว่าฟ้าผ่าจริงมั้ยเออแบบ
มฆทมึนมามีพายุเข้าฟ้าผ่านน้ำนี่คือแบบว่าโอ้โหสั่นไหวแล้วก็เห็นภาพของเธอสะท้อนออกมาจากผิวน้ำค่ะขอบคุณพี่เตื้อมากเลยวันนี้ที่มาพูดคุยกันแล้วก็ไว้โอกาสหน้าได้มาคุยกันใหม่เนาะครับยินดีครับขอบคุณมากครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาควรขจรและทารินสุภประกรณ์เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music กับมุกณัฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice